สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดชื่อบนพวงหรีดของปิ่นเกตมณีให้แม่โบชยดาหลุดโฟกัสที่นามสกุลจากกรณีข่าวสูญเสียครั้งใหญ่ของโบชยดาหลังออกมาแจ้งข่าวเศร้าหม่อมราชวงศ์สิริยาดาวรวรรณคุณแม่ของแบมจานิสตาและโบชยดาได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่23มีนาคม2566ที่ผ่านมาและล่าสุดโบชยดาได้โพสต์รูปภาพพวงหรีดจากปิ่นเกตมณีและเจเจตรินงานนี้ทำคนหลุดโฟกัสเต็มๆโดยพวงหรีดของปิ่นเกตมณีที่มอบให้กับคุณแม่ของโบชยดานั้นเห็นได้ว่าเธอได้กลับไปใช้นามสกุลเดิมก่อนแต่งงานจากก่อนหน้านี้ได้ใช้ชื่อนามสกุลว่าเกตมณีวัฒนศิลป์ตามนามสกุลของสามีอย่างเจเจตรินวัฒนศิลป์แต่ล่าสุดปิ่นเกตมณีได้ใช้ชื่อบนพวงหรีดว่าเกตมณีพิชัยรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลตั้งแต่กำเนิดเป็นนามสกุลที่ใช้ตอนเข้าวงการใหม่ๆตั้งแต่ยังไม่แต่งงานซึ่งชาวเน็ตได้แคปรูปภาพนี้ไปลงช่อง TikTokพูดถึงเรื่องการกลับมาใช้นามสกุลเดิมและปิ่นเกตมณีก็ได้แชร์คลิป TikTok ดังกล่าวลงใน IG Story ของตนเองด้วยนอกจากนี้ยังมีรูปภาพของเจเจตรินที่เขียนว่าเจตรินวัฒนศิลป์และครอบครัวขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ